สวัสดีครับวันนี้เราก็นำประวัติเล็กๆน้อยๆของนายพลมินอองไลผู้ก่อการรัฐประหารยึดอำนาจของนางองซานซูจีซึ่งได้รับมอบอำนาจมาจากประชาชนที่มอบให้เธอด้วยความเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่วันนี้เรานำข้อมูลดีๆจากเดลนิวออนไลน์มาเล่าสู่กันฟังนะครับนายพลมินอองไลนะครับผู้ทำรัฐทัพประหารคนล้มอองซานซูจีอย่าไว้ใจคนที่ถือปืนเด็ดขาดเปิดประวัติน่าสนใจในพลมิงอองไลจริงครับนายทหารผู้ยึดอำนาจทำรัฐประหารเมียนมาคนล้มอองซานซูจีวันนี้เราก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังพอประมาณนะครับว่าเขาเป็นใครใหญ่มาจากไหนทำไมถึงกล้ายึดอำนาจของประชาธิปไตยที่ประชาชนชาวเมียนมามอบให้กับพรรค NLD นะครับเรามาเริ่มรู้จักที่ว่านายพลออนไลน์นี่เป็นใครมาจากไหนนะครับตามประวัติที่พอหาได้ในอาจารย์ Google นะครับแต่วันนี้เรานำมาจากนิวออนไลน์นะครับมาเล่าสู่กันฟังนี่คือนายพลที่ทำนี่คือนายพลที่ทำการประกาศยึดอำนาจทำรัฐประหารในพม่าในเช้าวันที่1 กุมภาพันธ์ 2564นะครับเหมือนกับไล่จับนกจับปลาไล่จับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามว่ากันว่านักข่าวท้องถิ่นต่างต้องเก็บตัวซ่อนเพราะว่าไม่กล้าแสดงตัวตนชัดเจนเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะถูกจับได้ง่ายๆตัวนี้ปิดอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับไม่รู้จะโดนกวาดล้างไปอีกสักกี่คนอินเทอร์เน็ตบางจุดถูกตัดนะครับสนามบินในย่านกรุงโดนสั่งปิดนี่คือผลงานของพลเอกอวโสมินอองไลที่คนไทยหลายคนไปคุ้นว่าเขาขอเป็นลูกบุญธรรมของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วชื่อว่าพลเอกเปรมตินะสุนลานนท์นะครับตอนที่มาเมืองไทยพูดง่ายๆว่าขอเป็นลูกบุญธรรมนะครับแต่ประวัติน่าสนใจหรือไม่เราก็ลองติดตามดูนะครับนำข้อมูลดีๆมาจากเดลนิวออนไลน์นะครับเป็นลูกวิศวกรนะครับพ่อทำงานในกระทรวงเขาเข้าเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยก่อนไปสมัครเรียนโรงเรียนทหารชั้นประทวนระหว่างนั้นเจ้าตัวพยายามสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยของพม่าถึง3 ครั้งถึงจะสอบติดก็แสดงว่าสมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่พูดง่ายๆเรียนไม่เก่งนะครับถ้าเรียนเก่งสอบทีเดียวก็ติดแต่ว่าเรียนไม่ค่อยเก่งสมองไม่ค่อยดี3 ครั้งถึงสอบได้นะครับโรงเรียนนายร้อยพม่านี่มีส่วนผสมระหว่างระบบนายร้อยอเมริกันและอังกฤษเรียน4 ปีได้หลักสูตรปริญญาความแตกต่างจากโรงเรียนนายร้อยที่อื่นคือที่นี่เรียนรวมกันทุกเหล่าโบกเรืออากาศนะครับเรียนรวมกันคุณเรียนด้วยกันทั้งหมดฝึกร่วมกันเรียนรู้อยู่กินอยู่ด้วยกันทุกอย่างล้อมเบ้าล้อมเป็นอันเดียวกันครับทัพบกทัพเรือทัพอากาศที่นี่เรียนที่เดียวกันครับเพื่อนร่วมรุ่นเมียนออนไลน์บอกว่าสมัยเป็นนักเรียนนายร้อยตัวเมียนออนไลน์ไม่ใช่คนโดดเด่นอะไรเลยคือง่ายๆว่าไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นนะครับเพิ่งจะมาปรากฏชัดเจนว่าตัวเองมีอะไรโดดเด่นคือวันที่1 กุมภาพันธ์นี่นะครับเนี่ยจุดเด่นเลยยึดอำนาจองซานซูจีทั่วโลกรู้จักครับก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้จักครับรู้จักก็ผิวเผินชาวพม่าหรือประเทศเพื่อนบ้านอย่างพวกเราอันนี้ครับรู้จักกันนะครับแต่ตอนนี้เธอสามารถเขาสามารถสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองนะครับเป็นที่รู้กันทั่วโลกนะครับรู้กันทั่วโลกว่าเขาคือพลเอกมินออนไลน์ยึดอำนาจองซานซูจีนะครับที่ได้รับมอบอำนาจจากประชาชนนะครับองซานซูจีได้รับมอบอำนาจจากคือลงสมัครเลือกตั้งองซานซูจีชนะนะครับ3 ครั้งนะครับตามที่เรารู้ๆกันมานะครับเพื่อนรุ่นก็บอกว่าเธอไม่มีจุดเขาไม่มีจุดเด่นอะไรเลยนะครับพอเรียนจบนะครับก็เข้ารับราชการประจำการประทะกับเคยไปปะทะกับชนกลุ่มน้อยพูดง่ายๆว่าจบเรียนจบเข้ารับราชการก็เข้าไปต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยต่างๆนะครับแต่ก็รอดมาได้ไม่รู้แฟนหลวงพ่ออะไรไปลบหลายครั้งนะครับผลงานการกวาดล้างชนกลุ่มน้อยเป็นที่เรื่องลือได้รับยศพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะครับจนมาแต่ตำแหน่งที่นายพลอาวุโสสูงสุดนะครับนายพลอาวุโสสูงสุดนี่เป็นตำแหน่งที่สูงสุดนะครับบ้านเราก็เป็นตำแหน่งจอมพลครับทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับตำแหน่งจอมพลมีสูงสุดคือตำแหน่งพลเอกนะครับที่บ้านเราพลเอกแต่ว่าที่พม่าตำแหน่งสูงสุดนายพลอาวุโสนะครับพลเอกอาวุโสนะครับคือตำแหน่งที่สูงสุดแต่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับฝั่งโน้นนะฝั่งซ้ายนะครับข้ามแม่น้ำโขงไปโน้นนะนายพลนะครับมีไม่เยอะนะครับถ้าจำทั่วประเทศจะมีนายพลอยู่ประมาณ3 หรือ 4 ท่านเองนะครับตำแหน่งไม่ได้ตำแหน่งนายพลไม่ได้เยอะเหมือนกับที่ประเทศเรานะครับประเทศเราตำแหน่งนายพลนี่มีทุกปีนะครับพูดง่ายๆว่าผมคิดว่าเกิน 1,000นะครับตำแหน่งนายพลนะครับถ้าเทียบกับประเทศ
ฝั่งซ้ายนะครับข้ามแม่น้ำโขงไปนะครับผมเคยเข้าไปอ่านดูนะครับว่ามีตำแหน่งนายพลประมาณ 3-4 ท่านนะครับเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากเลยนะครับประเทศเราทำไมนายพลเยอะจังเลยผลงานที่โดดเด่นก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับไปปราบชนกลุ่มน้อยนะครับไปปราบชนกลุ่มน้อยแต่ว่าธรรมดานะครับชนกลุ่มน้อยเขาก็มีอาวุธนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องปกป้องพื้นแผ่นดินของตัวเองนะครับก็ไปปราบนะครับยศถึงได้พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะครับซึ่งตำแหน่งปัจจุบันนี้เป็นพลเอกอาวุโสครับพลเอกอาวุโสนะครับพลเอกอาวุโสนี้จะมีเฉพาะตำแหน่งทหารนะครับแม้เราทัพอื่นไม่มีนะครับมีเฉพาะทหารบกเท่านั้นนะครับตำรวจก็ไม่มีนะครับตำรวจก็คือตำรวจธรรมดาจะเป็นตำรวจจะมาเป็นตำรวจพลเอกพลตำรวจเอกอาวุโสไม่ได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งพลตำรวจพลตำแหน่งพลเอกอาวุโสนี่มีให้เฉพาะกับทหารเท่านั้นนะครับตำรวจไม่มีสิทธิ์กองทัพเรือไม่มีสิทธิ์กองทัพอากาศไม่มีสิทธิ์เขาว่านะครับเขาว่าไม่ใช่ผมว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับพรรคอองซานซูจีกวาดคะแนนมหาศาลมากมาหลายปีหลายครั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ3ครั้งนะครับมีตั้งแต่ทหารเขียนรัฐธรรมนูญเองเนี่ยครับเขียนรัฐธรรมนูญเองก็แพ้เลือกตั้งเองเนี่ยครับมีรัฐธรรมนูญฉบับลูกผสมประสานประชาธิปไตยมีกองทัพค้ำจุนดูแลนะครับซูจีทำงานร่วมกับกองทัพมาตลอดทั้งการกวาดล้างโรฮิงญาจนชาวโฉบจริงๆกวาดล้างชาวโรฮิงญาที่เผาบ้านเผาเรือนนะฮะจริงๆผมก็เห็นใจองซานซูจีนะครับคือว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับแม้ว่ามีตำแหน่งสูงแต่ว่าอำนาจการสั่งการไม่มีต้องเข้าใจตรงนี้นะครับคือจะทำตรงนั้นออกคำสั่งไปมันสั่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีทหารอยู่ข้างหลังต้องเข้าใจตรงนี้ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังขอบ